วันนี้เรามาดูเฝือกที่คนไข้ใส่ไปฮะแบบสั้นๆนะฮะเป็นเฝือกพลาสติกคนไข้ใส่นานเท่าไหร่แล้วครับเนี่ย2 เดือนโอ้โหใส่ไปนี่มีปัญหาอะไรไหมไม่นะแต่จะเมื่อยหนักเมื่อยนะหนักแค่นั้นเองมีแน่นมีรัดอะไรหรือเปล่าไม่มีเนาะคันมีแต่คันคันแต่ว่าทนได้เนาะทนได้หนักเฝือกกล้ามเนื้อก็จะรีบลงนิดหน่อยนะก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวก็เราถอดเฝือกแล้วก็เดี๋ยวจะดีขึ้นนะก็บริหารแล้วก็จะดีขึ้นนี่ฮะการใส่เฝือกบางทีใส่นานๆผิวหนังก็จะแห้งบ้างนะเดี๋ยวถอดออกก็ทาวัสลีนไปนะได้นะนี่ฮะนิ้วเท้าก็จะเป็นงี้แหละนั่งห้อยขานานๆก็จะบวมนะก็ยังเป็นอย่างนี้อยู่อีกประมาณเดือน2 เดือนนะไม่ต้องกังวลนะกระดูกติดกระดูกหายเดินได้ปกติครับนะเมื่อถอดแล้วเราจะเห็นว่าผิวคนไข้จะ2 สีชัดเจนนะนะผิวจะตึงนิดนึงนะนี่เนี่ยมีแบบว่ามันจะออกแบบสีเข้มๆนะผิวหนังแห้งๆนะก็จะเป็นแบบนี้เราก็สามารถที่จะทาวัสลีนได้เนี่ยเป็นวัสลีนที่โรงพยาบาลมีขายแล้วก็สามารถที่จะเบิกได้นะเนี่ยทาผิวหนังเวลาหลังใส่เฝือกแล้วผิวแห้งๆนะก็สามารถที่จะทาได้อาบน้ำอาบท่าอะไรก็ทาได้นะเนี่ยหาทั้งหมดเลยแล้วให้คนไข้ถูเองเลยจะได้ง่ายๆนะคนไข้จะได้ถูแบบเจ็บไม่เจ็บนะโอ้ยเรื่องคันไม่ต้องอย่างอื่นไม่มีอะไรมีแต่คันโอเคโอเคฮะนะทำให้ผิวหนังชุ่มชื้นเลยอ่ะถูไปเลยนี่แหละนี่แหละรู้สึกเป็นไงมั่งเบาสบายวิววิวเลยโยงโยงเลยนี่ฮะเดี๋ยวไปถูไปขัดนั้นขัดโอ้ยไขมันออกมาเพียบนั่นแหละมันไม่ได้ทำความสะอาดไงโอเคฮะเพราะว่าขี้ไข่เรามันขับออกทุกวันนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้ครับ